สนใจครีมศูนย์เขาวัวขวดละ240บาทรวมส่งรวมเก็บปลายทางครับขวดหนึ่งทำได้7ตัวถึง10ตัวอายุที่เหมาะสม5วันถึง45วันยาถ่ายพยาธิแบบลาดหลังขวดละ30มิลลิลิตรขวดหนึ่งใช้ได้กับน้ำหนัก300กิโลกรัมใช้ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในเห็บเหากากเกื้อนเหลือบไรขวดละ100บาทยาไล่แมลงเม็กเวลขวดละ100ซีซีขวดละ200บาทครับผมใช่โอ้ขนาดไอ้โรคคนยังฉีดไป3เข็ม4เข็มยังเป็นอยู่ไอ้ก็คือว่าช่วยได้มั่งครับมีภูมิหน่อยมีภูมิหน่อยอาจจะไม่หนักอาจจะเป็นไม่หนักเป็นแล้วรักษาหายง่ายอันนี้ทำไปยังครับพี่ปากเท้าเปื่อยทำไปยังครับเดี๋ยวต้องบนเนี้ยต้องมีรุ่นต้องทำอีกรุ่นอ๋อที่นี่นะครับก็ปีละ2ครั้งใช่ปากเท้าเปื่อย3ครั้งอ๋อปากเท้าเปื่อยทํา3ครั้งลําปีแล้วครับพี่ทํา2ครั้ง6เดือนครั้งปีละครั้งไม่อยู่ใช่มั้ยครับอยู่มั้ยผมไม่แน่ใจแต่ผมก็เอาชัวร์ๆแหละอ๋อ มีประสบการณ์แล้ววัวตามบ้านก็คือเค้าก็ส่วนมากจะปีละครั้งนั่นแหละแต่นี้ก็2ครั้งเลยลำปีนะครับวัคซีนก็ไม่ได้แพงเหมือนแรกๆใช่ไหมครับช่วงนี้หรือว่าราคาถูกลงเยอะถูกลงเยอะนะครับถูกลงกว่าช่วงแรกแล้ววัวที่คลอดใหม่นี่กี่วันทำครับพี่ก็พอคลอด 2-3 วันผมทำเลยครับลำปีนะลำปีถ้าเป็นกับลูกวัวที่ว่าอายุน้อยๆมันโอกาสตายมันเยอะอ๋อมันมีผลข้างเคียงมีอะไรครับพี่บางคนกลัวก็อาทิตย์นึง10วัน20วันทำถึงจะทำบางทีก็เป็นก่อนนั่นแหละครับมีหลายเจ้า2วัน3วันก็ทำแล้วลำปีก็กี่ซีซีครับพี่ผมก็ทำ2อ่ะแหละ2ซีซีนะครับเห็นบางที่ก็ทำ1บางที่ก็ทำ2ก็แล้วแต่นะพี่น้องแต่ก็ไม่ยังไม่เห็นใครฉีด3 4ซีซีอย่างมากก็ไม่เกิน2มาก2ใช่นะครับผมทำเลยคลอดมาก็คือรีบทำเลย2วันทำไม่รอบางทีรอ10วัน20วันเหมือนรอให้แข็งแรงความหวังดีแต่ติดก่อนรับเชื้อไปก่อนก็มีมันไม่ได้ภูมิมาจากแม่มันแหละครับถ้าเราฉีดแม่มันมาก่อนอย่างเงี้ยผมไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เป็นได้หรอกเราก็ได้แต่นึกกันแหละครับเราเอาชัวร์ดีกว่าเจ็ดมันเลยมันก็ไม่กี่บาทก็ถ้าคนเลี้ยงน้อยๆ 2-3 ตัวอาจจะลูกคลอดอาจจะ 2-3 เดือนตัวหนึ่งก็ควรจะทำนะถ้าขวดละพันกว่าบาทก็น่าจะทำเพราะขวดหนึ่งมันแก่แล้วมันเก็บไว้ไม่ได้ก็ทำไปเหอะเงินแค่พันกว่าบาทดีกว่าให้ลูกวัวเรารอมาเป็นปีเสียเป็นแล้วมันตายครับโอกาสตายมันเยอะลูกวัวราคารักษาก็แพงด้วยนะครับพี่น้องไอ้สำคัญมันปวดหัวนี่แหละครับลำปีเหนื่อยดีถ้ามันเป็นแล้วมันกระทบกระเทือนข้างในด้วยนะมันเป็นยันข้างในอะพวกเกี่ยวกับเนื้อเยื่อข้างในบางทีอาจจะลามไปถึงเรื่องถึงภายในแล้วภายในก็อาจจะไม่ดีการผสมกันอะไรก็อาจจะมีโอกาสไม่ติดก็คงจะมีผมคิดว่านะครับตัวนี้นะจะมีอาการเป็นสัตว์นะครับพี่น้องตัวผู้ตามอยู่นี่นะครับเป็นอยู่2ตัวจ้านี่พี่พูดเรื่องไอ้ผสมเทียมกับผสมจริงอีกสักรอบหน่อยครับพี่ข้อแตกต่างก็ความคิดส่วนตัวผมเนาะครับผมคิดว่าผสมจริงมันดีกว่าครับตรงที่ว่าอย่างน้อยๆเรารักษามดลูกแม่พันธุ์เราได้นานกว่าไงครับก็คือเราไม่ต้องเอาสิ่งแปลกปลอมอะไรไปทิ่มมันลึกๆครับก็คือให้มันทับกันเองเพราะว่าทับก็คือน้ำเชื้อมันไปปล่อยอยู่ช่วงข้างหน้าแล้วก็น้ำเชื้อมันเดินทางเข้าไปเองครับหน้าคอมันลูกใช่นะครับพี่น้องแต่ว่าถ้าผสมนี่เราต้องทิ่มเข้าไปลึกหลังคอมันลูกนะครับพี่น้องก็คือผ่าน3ปลอกเข้าไปถึงได้ปล่อยครับบางทีรูหายากหาอะไรเราก็อาจจะต้องควานหานิดหน่อยครับม
มันก็ไม่ถึงขั้นที่จะอักเสบเลือดออกอะไรแต่อย่างน้อยมันก็มีอะไรเข้าไปโดนอะเข้าไปโดนภายในมันก็น่าจะรู้สึกเจ็บมั่งแหละผมคิดนะครับส่วนตัวแล้วก็โอกาสติดผมว่าธรรมชาติน่าจะโอกาสติดเยอะแน่นอนครับใช่เพราะว่าน้ำเชื้อมันปล่อยเข้าไปเต็มที่ครับรีดครั้งหนึ่งก็ได้ประมาณ200-300โดสนะครับหรือหลักร้อยกว่าโดสขึ้นอยู่แล้วล่ะนะครับพี่น้องถ้าผสมจริงก็เหมือนผสมเข้าไปทีเดียวทีเดียวนั้นเลยครับเต็มนั้นถ้าเทียบเป็นโดสก็น่าจะ200กว่าโดส100กว่าโดสเลยครับโอกาสติดโอกาสที่ว่าถ้าผสมเทียมก็น้ำเชื้อมันมีจังหวะที่จะทำให้น้ำเชื้อในหลอดตายได้หลายจังหวะไงอ๋อครับกว่าจะมาถึงหมอกว่าหมอจะผสมนะมันก็น่าจะตายมาเรื่อยๆทุกขั้นตอนเลยทุกขั้นตอนอ่ะนะครับพี่น้องไปเรื่อยจะเหลือน้อยเหลือมากนะครับพี่น้องเหลือน้อยลงแต่อันนี้ก็คือออกมาจากพ่อก็คือสู่แม่เลยครับปึ๊บเต็มๆเลยมันก็น่าจะโอกาสได้สดๆได้ตัวแข็งแรงเข้าไปมีโอกาสติดเยอะกว่านี่ก็เป็นข้อดีข้อแตกต่างนะครับพี่น้องแล้วก็ไม่ต้องปวดหัวมาจับสัตว์นะครับพี่น้องใช่ให้มันจัดการกันเองเลยครับมันรู้แม่นกว่าเราอยู่แล้วเพราะพวกนี้มันธรรมชาติของเขาธรรมชาติมันรู้อยู่แล้วว่าตอนไหนที่ควรที่จะยืนให้ตัวผู้ทับครับไม่ใช่ว่าเป็นสัตว์แล้วมันให้ทับเลยมันก็ต้องรอมันรู้ของมันเองครับที่แรกมันก็จะหนีพอมันพร้อมมันคิดว่ามันพร้อมจริงๆแล้วมันก็ยืนนิ่งเลยนิ่งตัวผู้กันทับได้แล้วการที่มีตัวผู้อยู่ด้วยทำให้เป็นสัตว์ไวขึ้นนี่จริงไหมพี่จริงพี่จริงแน่นอนจากที่ผมเลี้ยงมาแบบนี้เนาะครับที่สังเกตมาก็พวกวัวสาวเนี้ยถ้าเกิดว่าอยู่ยืนคอกไม่มีตัวผู้กวนมันก็18เดือน19เดือนขึ้นไปเป็นสัตว์แต่พวกนี้มันจะเป็นสัตว์ไวครับถ้ามีตัวผู้อยู่ด้วยคล้ายๆว่ามันน่าจะได้คุกคีกันได้แบบว่าตัวผู้ดมมั่งอะไรมั่งแบบนี่มันก็ทำให้เป็นสัตว์ไวขึ้นตอนนั้นผมไปหาพี่ศักดิ์บอก12-13เดือนทับแล้วมีโอกาสพี่ครับมีแล้วเป็นวัวใหญ่ด้วยนะเดือนใช่ครับเป็นวัวลูกผสมบามั่นนี่นะครับเลือดดีโค้งใหญ่เลยไม่ใช่วัวไทยก็เหมือนคนนั่นแหละพี่ก็ดูว่าคนบางทีบางคนอายุ14เท่ากันทำไมคนนี้ดูเป็นเด็กครับทำไมคนนี้ดูโตเป็นสาววัยจังอย่างเงี้ยวัวก็เหมือนกันถ้าตัวไหนมันดูโตเป็นสาววัยทั้งนี้อายุเพิ่งจะ13-14เดือนเนี่ยโอกาสเป็นสัตว์มันก็มีครับเพราะมีตัวผู้อยู่ด้วยตัวผู้กวนมันเรื่อยมันก็อาจจะเป็นสัตว์วัยอันนี้คือ 100% ครับถ้ามีตัวผู้อยู่ด้วยเป็นสัตว์ไวแน่นอนไวกว่าที่ยืนคอกไม่มีตัวผู้ไม่ว่าจะเป็นวัวสาววัวเลี้ยงลูกใช่ครับนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีหลีนะครับพี่น้องประสบการณ์จริงๆนะครับมาเว้าสู่กันฟังนะครับก็ถ้าเป็นมือใหม่ก็ถ้าเลี้ยง 4-5 แม่นี่ควรจะมีพ่อไหมพี่ควรจะมีพ่อไหมก็อยู่ที่ว่าใช้พ่อแบบไหนอีกแหละแต่ผมว่าถ้า 4-5 แม่นี้ผมว่าผสมเทียมก่อนก็ได้ยังน้อยอยู่ครับยิ่งถ้าใช้พ่อเป็นพ่อเลือดร้อยมันก็ทุนสูงครับเราผสมเทียมไปก่อนแล้วผสมเทียมเราก็ใส่พ่อเลือดร้อยไงครับยอมเสียตังค์ไปก่อนถ้าจะให้ดีสัก10แม่อ๋อ10แม่ขึ้นไปถึงจะคุ้มเองเนาะครับก็ถือว่าจะคุ้มหรือคืนทุนไวคืนใช่นะครับพี่น้องก็แล้วแต่ถ้ามันยังน้อยไปเราซื้อพ่อมันก็ต้องลงทุนอีกเยอะไงแม่วัวเราก็ยังน้อยอยู่น้อยตัวเราก็ยังจับสัตว์ได้อยู่นะพี่น้องมันหน่อยตัวนะครับมันก็อาจจะ2เดือนเป็นสัตว์1ตัวอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องแต่ถ้ามันเยอะเป็นทุกวันละ2ตัวอย่างงี้ก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับพี่น้องเฝ้าตึงว่าบ่ได้ไปใดจักเทื่อมันก็ดีนะครับพี่น้องถ้า10ตัวก็ถ้าผสมเทียมตัวละ 2,000 ปีนึงถ้า10ตัวก็ 20,000 ขั้นต่ำแน่นอนแต่ไม่ 20,000 แน่นอนครับ 20,000 กว่า มันต้องมีมันไม่มีตัวไหนเที่ยวเดียวเป้เที่ยวเดียวเป้หรอกครับ
มันต้อง20,000กว่าแน่นอนนะครับพี่น้องแล้วปัญหาของมันคือปีละตัวไม่ได้แน่นอนนะครับลูกนะครับพี่น้องแม่สิบแม่ก็อาจจะได้ลูกประมาณ6ตัว7ตัวใช่ครับก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะพี่น้องสำหรับผสมเทียมแต่ผสมตัวนี้ก็โอกาสจะได้10ตัวนี่ก็สูงนะครับโอกาสมันติดเยอะครับโอกาสท้องนี่แทบจะ90กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะพี่น้องถ้าเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแทบจะ90กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง100แต่อาจจะไม่เต็ม100ดีแต่เรื่องการสูญเสียแท้งออกผิดท่านั้นว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ท้องนี่แน่นอนอันนั้นไม่ว่าจะผสมเทียมหรือพ่อจริงมันก็มีโอกาสที่จะเสียหายเป็นเรื่องธรรมดานะครับพี่น้องส่วนตัวผมก็คิดว่ายังไงอิงธรรมชาติมันก็ดีกว่าครับดีกว่าในทุกๆเรื่องดีกับวัวดีกับเจ้าของคนเลี้ยงนะครับพี่น้องธรรมชาติมันพยายามเลี้ยงให้มันอิงธรรมชาติให้เยอะที่สุดป่ะนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาอีกฝูงนึงนะพี่น้องไปหาพี่เอกนะพี่น้องฝูงผู้ใหญ่จุฬานะครับอยู่ไกลๆกันคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ